ำลังทำ10พฤติกรรมเคยชินเหล่านี้อยู่หรือเปล่าครับ1ขยี้ตาและแคะจมูก2เมื่อคุณถึงบ้านทิ้งตัวลงนอนบนโซฟาทันทีไม่ยอมอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า3หยิบจับสารพัดสิ่งแต่ไม่ล้างมือ4ไม่พกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ5อยู่ใกล้กันลืมเว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตร6กอดหอมจับมือคนรักและคนในครอบครัวแค่ระยะเดียวเท่านั้นครับ7ป่วยแล้วไม่กักตัวเองอยู่ที่บ้าน8ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น9กินอาหารที่ปรุงทิ้งไว้นานแล้วหรืออาหารปรุงไม่สุก10ยังปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนฝูงเลิกซะเถอะครับ10พฤติกรรมเคยชินเหล่านี้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่เชื้อโควิด-19 ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมเริ่มได้ที่ตัวเราเองครับด้วยความห่วงใยจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขสายด่วนกรมควบคุมโรค1422